ปะชนรถจักรยานครับพฤติกรรมของสถานีตำรวจเราสันทรายเราที่ดำเนินคดีตรงไปตรงมาแล้วก็มีการนะครับถ้าพูดถึงนโยบายสาธารณะก็คือในเรื่องของประมาณตี 5:40 นาทีก็ผู้เสียชีวิตนี่ก็คือคุณบุญพึ่งนะที่นัดอายุ 64 ปีนะครับเป็นคนสันทรายหลวงเนี่ยนะปั่นจักรยานอยู่บนถนนเดี๋ยวกันนะเชียงใหม่พร้าวสายเก่านะครับทางบริเวณหน้าโรงเรียนวิทยาแล้วก็เกิดรถยนต์กระบะเนี่ยขับขี่โดยคุณมนัสพงศ์นะครับยานะอันนี้เป็นคนบริเวณสันทรายเนี่ยนะเฉี่ยวชนบริเวณด้านท้ายของรถจักรยานนะครับแล้วก็ทำให้คุณบุญพึ่งเนี่ยที่น้าเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเราเข้มงวดเนี่ยทางสถานีตำรวจภูธรสันทรายเนี่ยเรามีเป้าหมายในการจับกุมเมาแล้วขับเดือนละ80 ราย 80 คดีต่อเดือนนะครับถือว่าสูงมากนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังเจ้าที่ตำรวจของเราเนี่ยในการตั้งจุดตรวจนะครับไม่เพียงพอนะครับเราก็เป็นการสุ่มตั้งซึ่งแต่ละเดือนเราก็80 คดีต่อเดือนซึ่งว่าสูงมากนะในการป้องกันเหตุแต่บางทีเนี่ยมันเกิดในห่วงเวลาของช่วงเช้ามืดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับแผนในการตั้งจุดตรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยมีปัญหาในเรื่องของกำลังพลของเจ้าที่เนี่ยของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะตั้งครอบคลุมในห่วงของจุดเวลาเกิดเหตุได้นะครับแต่ถือว่าสันทรายของเราเนี่ยมีกิจสันในเรื่องของการจับกุมแล้วครับนะครับเป็นที่ลำเลือในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือเราจะเข้มงวดอะไรก็ตามนะแต่ถ้าเกิดคนของเราเนี่ยไม่มีวินัยเนี่ยรู้ว่าตัวเองดื่มเนี่ยนะครับและยังมาขับขี่รถมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยแต่ตำรวจเราก็มาขับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะสถานีตำรวจภูธรสันทรายของเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราเมาแล้วขับเนี่ยเรา80 คดีนะครับโดนกันทั่วหน้าครับนะครับถือว่าเข้มงวดมากนะครับสันทรายอย่างตรงนี้เองผู้กำกับจะฝากหรือเน้นย้ำอะไรไปอย่างคนขับขี่ใช้รถใช้ถนนไหมครับครับก็สถานีตำรวจภูธรสันทรายของเรานะครับทราบถึงปัญหาของเมาสุราแล้วขับและทำให้เกิดนะครับการบาดเจ็บการเสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนี่ยก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเมาแล้วเนี่ยก็อย่าขับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราดื่มแล้วเนี่ยเราอาจใช้บริการรถซึ่งในปัจจุบันนี้มันมีรถรับจ้างสาธารณะที่ใช้เป็นแอปต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดเมาแล้วขับเนี่ยก็อยากจะให้ใช้บริการรถที่ผ่านแอปหรือบริการสาธารณะต่างๆที่อำนวยความสะดวกอยู่เลนหน้าสถานบริการครับในการช่วยเหลือตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คือพื้นที่สันทรายเองมีการปั่นจักรยานกันเยอะครับตรงนี้เรามีการอำนวยความสะดวกหรือว่าดูแลพวกเขาเหล่านี้ยังไงบ้างครับก็ตัวของตอนนี้เนี่ยทางสถานีตำรวจภูธรสันทรายของเราเนี่ยเน้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นนะครับการตั้งจุดตรวจก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่เราขึ้นชื่อในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างในเคสของรถยนต์ที่ชนคุณพี่ที่ปั่นจักรยานเมื่อข่าวก่อนการบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดมากน้องเขาเป็นข้าราชการตำรวจเราก็ดำเนินคดีโดยไม่เว้นนะครับถือว่าสันทรายเรามีชื่อเสียงในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้